It's a rainy night, coming late out of the dojo. No lights, dark out on the parking lot. Looking for my car, thought I left it here before. Got a feeling that something ain't right. Wanna see 100 ninja zombies. พบกับพวกเราอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในหมู่บ้านมอนสเตอร์กันอีกแล้วเย้วันนี้เนี่ยเราจะมาดูว่ามอนสเตอร์แต่ละตัวนะคะเขาจะกระโดดประกัวกันได้หรือเปล่าแล้วก็เขามีเทคกันอีกอะไรยังไงของแต่ละคนเลยเดี๋ยวเราจะไล่มาดูแต่ละคนเลยอันนั้นไงนั่นไงโดนล่วงลงไปผิดอะไรอ่ะทำอะไรผิดนี่นะคะหนทางของเราคือตรงนี้นะอันนี้คือเป็นจุดสตาร์ทเนาะแล้วก็นี่นะคะตรงนี้คือเราจะดูว่าใครเล่นไปจนถึงทางด่านไหนนะแล้วเดี๋ยวเราจะปักป้ายบอกนะว่าตอนนี้เนี่ยใครเล่นไปถึงอะไรแล้วแต่เราจะเรียงคิวดังนี้เลยผู้เข้าแข่งขันคนที่หนึ่งนั่นก็คือแมงมุมคู่ผู้ที่มีศักยภาพในการปล่อยใยดูซิว่าเขาจะปล่อยใยไปได้ไกลขนาดไหนและเขาจะสามารถกระโดดไปจนถึงฝั่งฝันหรือไม่ผู้เข้าแข่งขันคนที่สองสลามเขาจะสามารถทำตัวเด้งดึงดังไปจนถึงเส้นชัยด้านหน้าแล้วผ่านขวากน้ำได้ไปจนถึงเท่าไรอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับเบอร์สองด้วยนะครับผู้เข้าแข่งขันคนที่สามคีปจังเขาเป็นเผ่าพันธุ์ผสมระหว่างคีเปอร์กับซอมบี้สาวน้อยผู้น่ารักคนนี้จะกระโดดไปได้จนถึงที่เท่าไรชายผู้ที่มีกระดูกเป็นอาวุธหนุ่มสเกเลตันอันดับที่4ผู้แข่งขันคนต่อไปและผู้แข่งขันคนสุดท้ายสาวน้อยผู้ชอบหวาดกลัวหวาดกลัวไปกับทุกสิ่งนั่นก็คือสาวน้อยเอนเดอร์จังผู้ที่ใส่ชุดของคีเปอร์เขาจะทำได้ไหมเขาจะร่วงหรือไม่อย่าลืมไปเป็นกำลังใจให้กับสาวน้อยคนนี้ด้วยนะครับตอนนี้นะคะเราก็จะเริ่มที่ผู้เข้าแข่งขันคนแรกนั่นก็คือคุณแมงมุมนั่นเองคุณแมงมุมพร้อมไหมคะพร้อมครับโอเคงั้นเราไปกันเลยดีกว่าไปคุณแมงมุมมาเลยโอเคเราจะดูว่าคุณแมงมุมนะจะผ่านไปถึงด่านที่เท่าไหร่นะคะไปเลยโอ้ยเก่งมากด่าน2เร็วเดี๋ยวเกจะปักนะบอกว่าตอนนี้คุณแมงมุมดะผ่านไปถึงด่านที่เท่าไหร่นะคือชีหัวใจมีศูนย์นะคือห้ามตายตายคือตายทันทีนะฮะฮึบฮึบเก่งมากไปแล้วไปเรื่อยๆแล้วคุณแมงมุมสู้ๆหน้าตีให้ร่วงจังเลยผ่านเลยคุณแมงมุมสู้เขาโอเคตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆแล้วไปเรื่อยๆแล้วไปเรื่อยๆแล้วอ๋อมีจุดเช็คพอยต์ด้วยนะคะของแต่ละที่โอ้อันนี้เนี่ย4บล็อกเลยนะ4บล็อกโอเคค่ะก็คือตอนนี้นะคะคุณแมงมุมนะคะผ่านมาจนถึงด่านตรงนี้นั่นเองเดี๋ยวเราปักเอาไว้ตรงนี้ปักชื่อไว้ก่อนฟึบนะคะแมงมุมน้อยอึ๊บโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคค่ะผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปนั่นก็คือสลามน้อยนะคะนี่โอเคสลามน้อยมาเลยค่ะมาดูซิว่าจะไปถึงที่ด่านที่เท่าไหร่นะคะไปแล้วเขาค่อยๆกระโดดแล้วเขาก็ล่วงแล้วค่ะเขาล่วงตั้งแต่ด่านแรกเลยค่ะโอเคตรงนี้นะคะเป็นจุดของสลามน้อยสลามน้อยตายแต่แรกเลยกล้องยังไม่ทันจะถ่ายทันเลยนะคะโอเคค่ะตกออกนอกโลกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปเชียร์คนต่อไปกันดีกว่านะคะสลามน้อยก้มหน้าแบบคอตกกันเลยทีเดียวตายตั้งแต่แรกเลยโอเคมาเรามาที่ตัวต่อไปคีเปอร์พันผสมนะคะโอเคมาเลยค่ะคีเปอร์พันผสมนะคะมาแล้วอื้อไปวาร์ปแล้วค่ะคีเปอร์พันผสมหันมาปุ๊บตกใจเอ๊ะทำไมสลามตายไปตั้งแต่แรกเลยนะคะอย่างน้อยสาวน้อยคีปจัง
ก็ยังผ่านมาถึงด่านที่2แล้วเออเรามาเชียร์คลิปจังกันดีกว่านะฮะเมื่อกี้พาสลาวมากโอเคค่อยๆกระโดดกันไปเลยค่ะต้องเอาให้ชนะแมงมุมนะฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วสาวน้อยกระโดดแล้วสาวน้อยโบแดงอีกเยอะเลยนะคะกว่าจะไปถึงตรงของแมงมุมไปแล้วตอนนี้น้องค่อยๆกระโดดไปเรื่อยๆแล้วฮึบต่อไปจะเป็นแบบ4บล็อกนะฮะหลังจากอันนี้แล้วจะเป็นด่าน4บล็อกแล้วไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าฮึบเอาแล้วตอนนี้เรามาอยู่ด่านเดียวกับที่แมงมุมร่วงแล้วนะฮะตอนนี้เฮ้ยได้ว่ะฮึบเฮ้ยตอนนี้คลิปจังนำแมงมุมไปแล้วดูสิว่าจะไปจนถึงด่านที่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราจะมีของรางวัลให้ด้วยนะคะมากระโดดดึงอันนี้ไปยังไงโอ้โหอันนี้ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรเลยนะเราต้องเลาะเอื้อล่วงแล้วนะคะตรงนี้เลยเป็นจุดที่คลิปจังคนต่อไปนะคะนั่นก็คือคุณสเกลเลตันคุงมาพร้อมแล้วลุยเลยค่ะไปเลยไปเลยอันดับแรกเนี่ยเขาจะผ่านไปที่ป้ายของสลามนะคะนี่ค่ะชนะสลามเรียบร้อยแล้วนะคะดูซิว่าจะผ่านคุณแมงมุมได้หรือไม่นะคะเขาบอกว่าคุณสเกลเลตันเนี่ยเป็นตัวเต็งของเราในวันนี้นะคะเขาก็โดดปากัวเก่งมากๆเลยนะคะมาดูซิว่าเขาจะทำได้หรือไม่นะไปแล้วค่อยๆไปแล้วนี่ถ้าเขาร่วงตั้งแต่ตรงนี้เลยนี่คือแบบตัวเต็งของเรานี่คือต้องแพ้นะจ๊ะอึ๊บเรายังไม่บอกนะคะว่าของรางวัลคืออะไรแต่ว่าทุกคนได้ของรางวัลแน่นอนไปแล้วไปแล้วถ่ายตามติดเลยถ่ายตามติดเลยตอนนี้ถ่ายตามติดเลยทีเดียวกระโดดเรียบร้อยแล้วกระโดดเรียบร้อยแล้วด่านต่อไปเนี่ยเป็นด่านที่คุณแมงมุมตายนะฮะเราต้องไปดูว่าสเกลจะทำได้หรือเปล่ามาแล้วมาแล้วคือนี่แหละตรงนี้แหละทำได้ไหมทำได้ไหมสี่บล็อกสี่บล็อกอึ๊บโอเคผ่านแล้วตอนนี้ก็คือเราจะไปดูตรงส่วนของคลิปจังคลิปจังว่าคุณสเกลจะทำได้ไหมนะคะตอนนี้กำลังกระโดดไปแล้วจะผ่านนะตรงนี้ไหมนะผ่านตรงนี้ไหมตรงนี้คือยากมากเลยต้องเกาะกำแพงไปอ่ะไปกระโดดไปแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอ้ยได้ว่ะเหลืออีกแค่อันเดียวให้อีกอันหนึ่งได้คือนำเลยนะเออนำแล้วเรียบร้อยโอ้โหยากมากเลยทุกคนเราต้องไปล็อกกับล่วงโอเคตายตรงนี้นะคะขอยอมแพ้ตอนนี้ได้ไหมสเกลเลตันนะคะเดี๋ยวนะคะได้เราได้ยินเสียงจากเอ็นเดอร์จังนะคะบอกว่าขอยอมแพ้เลยแต่ว่าพี่เกเชื่อว่าเอ็นเดอร์จังน่าจะชนะสลามแน่นอนแน่ใจนะมันชนะทุกคนอยู่แล้วแน่ใจนะโอเคมาลาคนต่อไปนะตรงนี้หนูยังไม่รอดเลยไปเลยกระโดดตรงนี้เลยไปเออไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะนี่แหละค่ะสลามตรงนี้เลยค่ะที่ตายแค่นี้เอ็นเดอร์จังก็ชนะแล้วนะคะชนะสลามแล้วรู้สึกดีใจแล้วไม่ต้องชนะแล้วอันนี้ยังไงก็ได้แล้วนี่ยังไงก็ได้แล้วมากระโดดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเออเราจะหา3คนสุดท้ายเพื่อที่จะไปแข่งรอบต่อไปนะคะมากระโดดก่อนเลยกระโดดตอนเลยกระโดดก่อนเลยฮึบโอ้โหอย่างน้อยเราก็ชนะเอาจริงๆนะเมื่อกี้หนูตั้งใจโดดพลาดเพราะหนูไม่อยากไปตามคนสุดท้ายนั่นเอ็นเดอร์จังโอเคมาเขายอมเสียสละเพื่อเพื่อนโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราขอที่1ที่2ที่3ออกมาอยู่ด้านหน้าเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้3ผู้ชนะที่เข้าไปชิงรอบสุดท้ายเพื่อหาที่1เพื่อรับของรางวัลเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีเป็นที่1ก็คือสเกลคุงนะคะที่2ก็คือคลิปทำไมสายหัวอย่างนั้นล่ะลูกที่3ก็คือแมงมุมคุงนะคะครั้งนี้เนี่ยเราจะให้เป็นเริ่มตั้งแต่ตรงจุดนู้นเลยเดี๋ยวขออนุญาตพี่เกตบินไปก่อนเราจะเริ่มต้นด้วยที่1ก่อนเลยนะคะที่1ก็คือสเกลคุงเดี๋ยวเราจะให้สเกลคุงเนี่ยไปเริ่มตั้งแต่ด่านตรงนู้นเลยเดี๋ยวเราจะดึงเขามานะคะให้เขาไปเริ่มตั้งแต่ด่านตรงนู้นผ่านด่านกำแพงซ่าไปอีกสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเริ่มกันนะคะ
มาค่ะเราจะมาเริ่มต้นที่คนแรกเลยนั่นก็คือสเกลคุงนะคะผู้ที่ได้ที่1ไปเลยค่ะทางยังอีกยาวไกลนะคะดูซิว่าจะได้ไปถึงเมื่อไหร่ถึงเท่าไหร่ไปเลยโอ้โหทางค่อนข้างที่จะยาวไกลพอสมควรเลยนะคะเขาจะทำได้ไหมมันจบแล้วมันจบแล้วสเกลคุงสเกลได้คะแนนนั้นครบแล้วจะตกตั้งแต่อันแรกแล้วเราไปสิแมงมุมน้อยสุดท้ายนะคะคนต่อไปนั่นก็คือคลิปจังคลิปจังขอล่วงเลยได้ไหมคะคลิปจังพร้อมไหมทำไมใส่หัวอย่างนั้นน่ะพร้อมพยักหน้าพยักหน้าพร้อมโอเคไปเลยค่ะพร้อมกระโดดเลยค่ะกระโดดกระโดดอย่างน้อยเอาให้ชนะเอาให้ชนะสเกลคุมก็พอแล้วไม่ได้ครับผมไม่ได้ค่ะมันไม่ได้ไม่ได้ได้ทุกความหวังแมงมุมได้ทุกความหวังต่อไปเราขอไปส่องแมงมุมคุงกันเลยดีกว่าแมงมุมคุงมาตรงนี้เลยค่ะมาจุดแมงมุมคุงทำได้แบบนั้นแมงมุมคุงทำไมทำแบบนั้นล่ะลูกมายืนลูกมายืนตรงข้างหน้าดีๆเลยนะพร้อมไหมคะไม่พร้อมได้โปรดพร้อมเถอะพร้อมไหมอ่ะพร้อมแล้วโดนเลยค่ะแล้วก็ล่วงทันทีอย่างน้อยแค่นำคลิปจังก็พอแล้วนี่เอ้ยจะนำสเกลแล้วโอ้ my god ถูกที่เดียวกันเลยโอ้โหโอเคตอนนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เหตุการณ์ที่แมงมุมกับสเกลเนี่ยตกในจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นเรายังไม่เจอผู้ชนะเราจะต้องหาผู้ชนะต่อไปก่อนอ่ะพร้อมแล้วใครจะเริ่มก่อนคะเอาแบบฝนตกอย่างนี้แหละเก๋ๆดีโอ้เก๋ๆใครจะเริ่มก่อนดีอ่ะงั้นขอตัดสินเลยแล้วกันว่าให้สเกลเริ่มก่อนสเกลคะกระโดดเลยค่ะได้ฮะกระโดดเลยค่ะกระโดดเลยไปนั่นแหละฮะนั่นแหละครับโมนั่นแหละครับนายเชิญเลยเออแล้วตกอันแรกอ่ะสเกลเลตันโอเคค่ะต่อไปคุณแมงมุมค่ะเชิญค่ะแมงมุมผ่านแค่บล็อกเมียวก็โอ้ลูกเรื่องมุมผ่านแค่บล็อกเดียวก็ถือโอเคแล้วเออยังดูสิว่าสถิติจะไปอยู่ตรงไหนนะฮะเราจะดูว่ามอนสเตอร์ที่เทพที่สุดนะฮะในหมู่บ้านของมอนสเตอร์นี่คือใครนะคะตอนนี้เนี่ยคือคุณแมงมุมนี่คือเป็นคนเทพประจำกลุ่มเลยนะคะมีคุณแม่อยู่ประจำบ้านด้วยเออเออก็โอเคโอเคค่ะคุณแมงมุมนะฮะนี่ตอนนี้เนี่ยเราได้ผู้ชนะเรียบร้อยแล้วนะคะเรากลับไปที่จุดเริ่มต้นของเรากันเลยดีกว่านะคะนี่เอ็นเดอร์จักอยากกระโดดกับเขาบ้างร่วงลงไปหมดเลยร่วงไปแล้วโอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเราได้ผู้ชนะในการแข่งปลากัวแล้วนะคะแล้วครั้งหน้าเนี่ยเราจะนำมอนสเตอร์ทั้ง5ตัวไปทำอะไรอีกนะคะอาจจะมีการหาปุ่มหรืออาจจะมีการแข่งวิ่งเร็วหรืออาจจะมีการแข่งขันอะไรอีกเยอะแยะมากมายก็อย่าลืมรอติดตามกันด้วยนะคะวันนี้เราได้ผู้ชนะแล้วนั่นก็คือแมงมุมคุงนั่นเองนี่กระโดดดึงๆอยู่อันดับ1เลยนะจ๊ะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยจุ๊บๆบ๊ายบายว้าวว้าวสติกเกอร์ไลน์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นลิงก์แนะนำเลย